วัสดีครับผมวัชระประยูรคำเป็นประติมากรนะครับผลงานตอนนี้แสดงที่มหาวิทยาลัยจุฬานะครับที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมผลงานชุดนี้ได้ทำเมื่อปี2543จนวันนี้ก็10กว่าปีแล้วก็ได้รวบรวมผลงานทั้งหมดที่ทำเกี่ยวกับในหลวงในประมาณ4ชุดซึ่งใช้ชีวิตในการทำงานเกี่ยวกับพระรูปพระองค์ท่านนั้นหลายชิ้นแล้วก็เห็นความก้าวหน้าของงานแล้วก็พัฒนาตัวงานหลายชิ้นทางจุฬาก็เห็นความสำคัญก็เลยได้เชิญมาแสดงที่นี่3เดือนก็อยากจะให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะนะครับมาเรียนรู้กับการปั้นและการแสดงงานในเชิงเรียลลิสติกนะครับส่วนผลงานที่ทำเนี้ยก็จะพูดในเชิงของคอนเซปต์ที่เป็นเรื่องของภายนอกและภายในที่เรามีความรู้สึกเกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้วก็เราในนามศิลปินเนี่ยเราก็อยากจะทำงานชิ้นนี้ให้อยู่ในรัชสมัยของท่านแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เราอยากจะสร้างความภาคภูมิใจนะฮะให้กับวงการที่เราได้มีหน้าที่คนที่ทำเรียลลิสติกแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นมารับทราบในความรู้สึกเป็นจิตวิญญาณความรู้สึกที่เรามีต่อพระ